ข้าพเจ้าสื่อสมพรสัญญวงศ์อายุได้54ปีแล้วเป็นคณะอนุการโรงเรียนอนุบาลบ้านกุจับนี่แหละอันความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลกุจับโรงเรียนอนุบาลกุจับมีตั้งมาปี2010ครับมีครูอยู่3คนเนาะผู้หญิงแล้วก็มีห้องอยู่3ห้องบรรจุเด็กน้อยห้องน้อยห้องกลางห้องใหญ่คืออนุบาลน้อยนี่3ปีเนาะอนุบาลกลางนี่4ปีความเป็นมาอะไรวันนี้ล่ะเพิ่นล่ะมาตั้งโรงเรียนอยู่น่ะใกล้ทางแต่ว่าโรงเรียนนี่มันก็มีเหมาะสมไปเนาะเฉพาะเด็กน้อยหั่นนะวันนี้แหละเฮาและปัญหาที่ว่าพวกคนยากหลายสมมุตินี่เนาะคือทางตะวันตกนี่ก็ติดสะวันนี้ทางแต่ด้านเหนือนี่ก็ติดกับทางทางตะวันออกนี่ก็มันเป็นโฮมเดินอยู่กับอันปฐมวันนี้เด็กของเฮานี่มันเป็นเด็กน้อยบาดนี่ถ้าว่าออลินเนาะมันละแล่นไปลินกับผสมกับเด็กน้อยอันปฐมนะมันละยุ่งยากบัดนี้คือด้านการศึกษาคืออันโรงเรียนอันอนุบาลนี่ของโรงเรียนอนุบาลนี่แหละแล้วพื้นอันทางอันนี้กับมันมีหนองสาพันยานเด็กน้อยไปตกน้ํากับปานนั้นนะเพราะว่ามันหลายคนเนาะจะผู้ใดสิไปทางใดผู้ใดสิไปทางใดแน่นะทางด้านเหนือแม่นติดทั้งถนนทั้งทางบาดนี้ถือเลิกดินมาอีกน้อยลอดโทรไปซื้อข้าวต้มข้าวนมย่ามพักพรบ้านนี้คู่กับบัดสองคนสามคนบัดรักษามีกุ้มต่อบ้านนี้บัดพ่อแม่ผู้มาส่งก็ได้มาเฝ้ามาเงินอยู่ย่านลุลักออกไปบัดย่านรถย่านล่างนี่แหละหลักคิดเสียว่าความจำเป็นตัวนี้แหละเราจะได้หูนิสกรได้หัวแล้วมันก็อาจจะมีผลดีหลายแล้วเนาะเกี่ยวเกกับหัวนี้เพราะว่ามันมีความจำเป็นดังที่ปัญหาเพิ่นเสนอมาหั่นเนาะทางครูอำนวยการอนุบาลเพิ่นก็เสนอมาแล้วกับผู้ปกครองเพิ่นก็ได้เสนอมาและถ้าหากว่าได้ตามเป้าหมายเพิ่นอยากได้เนาะมันก็สิมีผลดีตอบสนองหลายด้านเนาะเป็นต้นก็เป็นทางมีการคุ้มครองเด็กน้อยแล้วเนาะต่อครูอาจารย์ครับมันก็สิได้คุ้มครองได้ง่ายการไปการมาการออกลิ้นไปเที่ยวพักผ่อนต่างๆเนาะอีกอันสองก็พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องนักเรียนเขาเจ้าก็สิบ่ได้มาเฝ้าเสียเวลาเวลามาเฝ้าลูกเขาเจ้าจนว่าเลิกโรงเรียนแต่ละมือเนาะเขาเจ้าก็ต้องได้เวลาไปทํามากินเนาะ